วัสดีครับพบกับผมนายวินัยทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยเราต้องมีวินัยตามหาวินัยวันนี้ครับผมมาอยู่ที่นี่เลยครับดีมโวโลกแห่งความสุขสนุกทั้งครอบครัวแน่นอนเลยนะครับว่าในสถานที่อย่างนี้มีเครื่องเล่นมากมายดังนั้นครับวันนี้ผมมี3เครื่องเล่นที่มีทั้งความน่ากลัวน่าตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวมาเน้นย้ำเรื่องข้อปฏิบัติให้คุณผู้ชมได้รู้กัน3เครื่องเล่นนี้นะครับคือสกายโรเตอร์รถไฟเหาะแบบใหม่ที่พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าและมาเพิ่มความน่ากลัวกับเทอร์นาโดพายุแห่งความสุขที่หมุนเคว้งคว้างกลางอากาศเสมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในใจกลางของพายุและสุดท้ายเฮอริเคนการเหินเวหาตีลังกากลางอากาศบนความสูงกว่า20เมตรทั้ง3ชิ้นนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมากเล่าความรู้สึกเมื่อกี้หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างอะเหมือนจะตายอ่ะพี่แล้วเกิดใหม่อ่ะมันโล่งอ่ะพี่มันแบบเฮ้ยรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันเหมือนขึ้นสูงมันจุกอ่ะมันแน่นตรงนี้เลยหูยิ่งหมุนแล้วแบบกระตึกหลังกระตึกหน้าเนี่ยสนุกนี่ลอยขึ้นมาเลยแล้วพอเห็นข้างหลังอ่ะเห็นหน้าแม่กับหน้าพ่อรออยู่เลยนอกจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีแล้วผู้เล่นต้องมีลิมิตและรู้จักศักยภาพของร่างกายด้วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจเพราะอาจจะทำให้หัวใจวายส่วนสตรีมีครรภ์และผู้ที่เมาสุรายิ่งไม่ควรจะเล่นเลยนะครับส่วนการเล่นก่อนเล่นต้องถอดรองเท้าและแว่นตาให้เรียบร้อยขณะเล่นไม่ควรจะถ่ายรูปหรือรับประทานอาหารเป็นอย่างยิ่งส่วนความสูงผู้เล่นต้องมีความสูงมากกว่า130เซนห้ามเด็กเล่นโดยลำพังต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดก็บางคนมีโรคประจำตัวแล้วก็ตัวเล็กเกินไปอาจจะล็อกไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโรคประจำตัวก็อาจจะเป็นช็อกอะไรอย่างเงี้ยเช็คตัวเองว่าปลอดภัยหรือยังครับแล้วก็เวลาขึ้นนี้ต้องจับให้แน่นๆครับครับแล้วสภาพร่างกายล่ะฮะโอ้โหต้องพร้อมครับใช่ครับใช่ครับใช่ถ้ากลัวไม่ต้องมาเล่นใช่แล้วครับถ้ากลัวก็ไม่ต้องเล่นเพราะหากคึกขนองตามกลุ่มเพื่อนก็อาจจะเปลี่ยนจากความสนุกกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็เป็นได้ฉะนั้นทุกคนต้องรู้ลิมิตขีดจำกัดของตัวเองและสถานที่ด้วยนายวินัยสวัสดีครับ